สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาถักกระเป๋าใบนี้กันนะคะทรงน่ารักน่ารักใบนี้กันอุปกรณ์นะคะมีไหมพรมสีพายนะคะพี่นางใช้ทั้งหมด2สีคือสีเลือดหมูแล้วก็เป็นสีครีมนะคะสีครีมขนาดของกระเป๋านะคะไม่เล็กจนเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะขนาดถือกำลังน่ารักน่ารักนะคะส่วนสายนะคะทรงนี้ขนาดตรงนี้นะคะจะเป็นขนาดถือเอานะคะถ้าเกิดอยากได้แบบสะพายได้ให้เพิ่มขนาดสายให้ยาวขึ้นนะคะให้ยาวขึ้นอุปกรณ์ชิ้นต่อไปก็คือเข็มโครเชต์นะคะพี่นางใช้เป็น 5/0 นะคะหรือ 3.0mm นะคะ 3.0mm แล้วก็กรรไกรนะคะแล้วก็มีมาร์เกอร์นะคะใช้แบบเป็นเข็มหมุดก็ได้นะคะแล้วก็หรือว่าใช้เป็นไหมต่างสีก็ได้นะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปก็คือเข็มไว้เก็บชิ้นงานแล้วก็เย็บงานเข้าหากันนะคะเก็บปลายไหมเนาะอุปกรณ์มีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มถักชิ้นงานกันเริ่มงานนะคะเราควายไหมเป็นวงกลมแบบนี้ก่อนนะคะทีนี้ใช้เข็มนะคะสอดเข้าไปฟักไหมลอดผ่านเข้ามานะคะแล้วก็โซ่หนึ่งเราจะถักคอทอหรือ X ทั้งหมด8ครั้งรอบห่วงนะคะตัวนี้จะเป็นตัวแรก1 2 3 4 5 6 7 8นะคะพอครบ8เสร็จแล้วเรารูดปิดชิ้นงานนะคะค่อยรูดเนาะพอเรารูดเสร็จแล้วนะคะเราจะเชื่อมต่อที่ X แรกนะคะหรือคอทอตัวแรกก็คือสอดเข้าไปควักไหมนะคะลอดผ่านเข้ามาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นขึ้นโซ่หนึ่งในแถวที่2นะคะเราจะถักเป็นตัว V คือการถัก X 2ครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะหลักนี้เป็นหลักแรกให้ถัก X 2ครั้งลงในหลักเดียวกันถัดไปเหมือนกันถัก F 2ครั้งในหลักเดียวกันให้เป็นตัว V นะคะเราจะถักแบบนี้ทั้งหมดเลยหลักละ2ครั้งนะคะถ้าดูไม่ทันนะคะให้กดย้อนนะคะไม่งั้นก็ปรับความเร็วให้ช้าลงนะคะพอครบแล้วนะคะเราก็เชื่อมต่อที่หลักแรกเหมือนเดิมเข็มนะคะแทงลงไปลอดผ่านเข้ามาแบบนี้นะคะต่อไปนะคะโซ่หนึ่งในแถวที่3เราจะถัก XV แบบนี้สลับกันจนจบแถวนะคะถัก X 1ครั้งในหลักแรกหลักที่2ให้ถักเป็นตัว V ก็คือ X 2ครั้งลงในหลักเดียวกันแบบนี้นะคะ Xต่อถัดไปก็คือ V นะคะ V คือการถัก X 2ครั้งลงในหลักเดียวกันถักแบบนี้สลับกันไปจนจบแถวท้ายแถวนะคะก็จะเป็นตัว V นะคะเชื่อมต่อที่หลักแรกเหมือนเดิมแล้วก็โซ่1นะคะในแถวที่4นะคะเราจะถัก 2XV นะคะ 2XV ก็คือการถัก X เดียวๆ2ครั้งหลักละ1ครั้งนั่นเองนะคะแล้วทีนี้ V ก็คือการถัก X 2ครั้งลงในหลักเดียวกันหลักแรกนะคะเราจะถัก X ถัก X 1ครั้งถัดไปอีก1ครั้งถัดไปก็คือตัว V ก็คือ X 2ครั้งลงในหลักเดียวกันดูใหม่อีก1ครั้งนะคะ X ครั้งที่1X ครั้งที่2แล้วก็ V คือการถัก X 2ครั้งลงในหลักเดียวกัน
ถักแบบนี้วนจนจบแถวเหมือนเดิมค่ะท้ายแถวที่4นะคะท้ายแถวที่4ก็จะเป็นตัว V นะคะแล้วเส้นนี้เราก็เชื่อมต่อที่หลักแรกลอดผ่านนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งในแถวที่5นะคะเราจะถัก X ทั้งหมด3ครั้งแล้วก็ V 1ครั้งนะคะหลักแรกเลย X ครั้งที่1ถัดไปครั้งที่2ถัดไปครั้งที่3ถัดไปให้ถักเป็นตัว V นะคะดูใหม่อีก1ครั้งนะ X ครั้งที่1ถัดไป X ครั้งที่2ถัดไป X ครั้งที่3ถัดไปคือตัว V ค่ะถักวนจนจบแถวเหมือนเดิมนะคะหลักสุดท้ายนะคะก็จะเป็นตัว V แล้วก็เชื่อมต่อที่หลักแรกเลยนะคะแบบนี้ต่อไปนะคะโซ่หนึ่งในแถวที่6นะคะแถวที่6 1 2 3 4 5 6 X เหมือนเดิมตัวแรกแถวที่6นะคะเราจะถัก X ทั้งหมด4ครั้งแล้วก็ V 1ครั้ง X ครั้งที่1แล้วนะ2 3ถัดไปนะคะครั้งที่4แล้วก็ V นะคะ1ครั้งดูใหม่อีก1ครั้งนะ X ครั้งที่1 2 3 4แล้วก็ตัว V ค่ะถักจนจบแถวเหมือนเดิมค่ะท้ายแถวที่6นะคะก็จะเป็นตัว V นะคะแล้วก็เชื่อมต่อที่หลักแรกแล้วดึงผ่านนะคะโซ่หนึ่งแถวที่7เราจะถัก X ทั้งหมด5ครั้งนะคะแล้วก็ V 1ครั้ง X ในหลักแรกครั้งที่1 2 3ถัดไปนะคะ4ถัดไป5นะคะแล้วก็หลักถัดไปก็คือเป็นตัว Vดูใหม่อีก1ครั้งนะคะ X ครั้งที่1 2 3โทษนะคะ3 4 5แล้วก็ V นะคะในแถวที่7นะคะแพทเทิร์นที่เราจะถักก็คือ 5XV นะคะถักวนจนจบแถวค่ะท้ายแถวที่7นะคะก็จะเป็นตัว Vก็คือ x 2ครั้งในหลักเดียวกันนะคะแล้วก็เชื่อมต่อที่หลักแรกนะคะลอดผ่านเข้ามาแล้วก็โซ่1ในแถวที่8นะคะเราจะเพิ่มอีก1หลักต่อ1ชุดนะคะเราขึ้นมา 8x ใช่ไหมแต่ละแถวนะคะจะมีทั้งหมด8ชุดเราจะเพิ่มหลักละ1ชุดจากเมื่อกี้เราถัก x 5ครั้งตอนนี้เราจะถัก x ทั้งหมด6ครั้งนะคะหลักแรกเลยครั้งที่1 2 3 4 5 6นะคะแล้วก็ V ดูใหม่อีก1ครั้งนะคะ 6X นะคะ1 2 3 4 5หกนะคะแล้วก็ V ถักจนถึงท้ายแถวเหมือนเดิมค่ะท้ายแถวที่8ก็เป็นตัว V เหมือนเดิมนะคะทุกแถวนะคะจะลงท้ายด้วยตัว V หมดนะคะยกเว้นแถวแรกนะคะแถวแรกก็คือตัว 8X นั่นเองนะคะทีนี้เชื่อมต่อในหลักแรกเหมือนกันทุกแถวแล้วก็ขึ้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะแถวที่9นะคะก็จะเป็น 7x นะคะ 7x ใช่ไหมเอ่ยเมื่อกี้เราขึ้นกี่อันเดี๋ยวนะคะ1 2 3 4 5 6ตรงนี้จะต้องเป็น 7x นะคะ 7x 7x เดียวๆนะคะแล้วก็ v 1ครั้ง x ครั้งที่1นะ2 3 45 6
ก็วีนะคะถักไม่ทันนะคะให้กดย้อนดูไม่งั้นก็ปรับความเร็วให้ช้าลงนะคะ1 2 3 4 5 6 7นะคะ7พอ7แล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้7นะคะแล้วต่อไปก็เป็นตัว V นะคะพอ V เสร็จแล้วนะคะให้เราถักวนกลับมาเลยจนถึงตรงท้ายแถวนะคะสุดท้ายก็เป็นตัว V นะคะแล้วก็เชื่อมต่อในหลักแรกดึงขึ้นนะคะแล้วก็โซ่1ต่อไปนะคะในแถวต่อแถวถัดไปที่เราจะถักก็คือเราจะถัก X ทั้งหมด8ครั้งนะคะแล้วก็ V 1ครั้ง X ครั้งที่1นะคะ2 3 4 5 6 7 8นะคะแล้วก็ V หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบในแถวที่สิบนะคะจะเป็น 8x เดี่ยวๆนะคะแล้วก็ V 1ครั้งถักวนจนจบแถวค่ะท้ายแถวที่สิบนะคะก็เป็น V เหมือนเดิมแล้วก็เชื่อมต่อที่หลักแรกนะคะแล้วก็โซนหนึ่งต่อไปนะคะแถวที่สิบเอ็ดน่าจะสิบเอ็ดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะคะพอโซ่1เสร็จแล้วเราจะถัก X ทั้งหมด9ครั้งนะคะ9ครั้งแล้วก็ V 1ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะแล้วก็ถัดไปก็คือเป็นตัว Vจะเพิ่มหลักละ1จะเพิ่มชุดละ1หลักนะคะ1ชุดละ1หลักอย่างเมื่อแถวที่แล้วนะคะจะ 8x ใช่ไหมแถวนี้จะเป็น9นะคะต่อไปจะเป็น10นะคะพี่นางจะถักเพิ่มอีก1แถวตรงนี้เราถักเป็น 9x v ใช่ไหมคะพี่นางจะถักอีกเป็น 10x v นะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในแถวถัดไปท้ายแถวถัดไปค่ะของพี่นางนะคะจะหยุดทั้งหมด 10x นะคะแล้วก็ v นะคะได้ทั้งหมดกี่แถว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12แถวนะคะแถว12แถวนะคะจะแต่ละชุดนะคะแต่ละชุดตรงนี้นะจะมีทั้งหมด12นะคะจะหยุดแค่12 12 12คูณ8ก็ถ้านับโซ่รอบวงเลยนะคะรอบก้นกระเป๋าก็จะอยู่ประมาณ96โซ่นะคะ96โซ่ถ้าคนไหนอยากได้ฐานกระเป๋าที่ใหญ่กว่านี้นะคะใบใหญ่กว่านี้ให้เราเพิ่มขนาดขึ้นไปอย่างของพี่นางหยุดอยู่แค่10 XV ใช่ไหมคะให้เพิ่มแถวต่อไปก็คือ11 XV อีกแถวก็เป็น12 XV นะคะจะเพิ่มชุดละ1หลักนะคะต่อไปนะคะเราจะเริ่มถักลายนะขึ้นตัวกระเป๋านะคะให้เราขึ้นโซ่3พันหัวเข็ม1ครั้งนะคะแทงลงไปหลักเดียวกันกับหลักโซ่ที่เราขึ้นมานะคะดึงขึ้นมานะคะมี3ห่วงพันหัวเข็มอีก1ครั้งนะคะเว้น2ช่องนะ1 2ให้ถักลงหลักช่องที่3นะคะดึงเข็มขึ้นมาจะมี5ห่วงหลังจากนั้นนะคะเราจะควักไหมลอดผ่านงานทั้งหมดนะงานทั้งหมดเลยทั้ง5ห่วงนะคะแล้วก็ล็อกไว้นะคะล็อกเป็นโซ่หนึ่งนะหน้าตางานจะอยู่อย่างนี้นะคะแล้วเราจะถัก F ทั้ง2หลักตรงนี้ที่เราเว้นไว้นะคะหลักละ1ครั้งนะคะถัก F นะคะให้ดันใช้หัวเข็มนะคะดันหลักที่เราจะถักนะดันออกไปข้างหลังนะคะควักไหมขึ้นมามี3ห่วงปลดทีละ2ห่วงนี่คือการถัก X นะคะอีก1ครั้งเพราะว่ามันเหลืออีก1หลักใช่ไหมคะพันหัวเข็มดันเข้าไปควักไหมลอดผ่านขึ้นมาปลดทีละ2เสร็จ1ช่วงลายแล้วนะคะต่อไปลายที่2นะคะ
พันหัวเข็มเราจะแทงในหลักเดียวกันกับที่ขึ้นลายอันเมื่อกี้นะคะก็คือตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้คือเป็นหลักที่เราควักลายมาเส้นที่เป็นห่วงที่4กับห่วงที่5นะคะตรงนี้นะคะแทงลงไปตำแหน่งเดิมควักขึ้นมามี3พันหัวเข็มอีก1ครั้งเว้น2หลักลงหลักที่3ตรงนี้นะคะที่ว่าเราเริ่มลายขึ้นมาก็คือเราจะแทงหลักเดียวกับหลักที่3ตรงนี้นะคะดึงขึ้นมามี5นะคะปลดทั้งหมดเลยทั้ง5ห่วงล็อกไว้1ครั้งแล้วก็ถัก F นะคะโดยการดันช่องโซ่เข้าไปด้านหลังแล้วก็ดึงขึ้นถัก F นะคะทั้งหมด2ช่องเลยช่องละ1หลักนะคะดูใหม่อีก1ครั้งนะที่พี่นางบอกว่าห่วงที่5ก็คือตรงนี้หลังจากที่เว้น2โซ่มาลงโซ่ลงโซ่ที่3นะคะโซ่ที่3ให้เราเริ่มลายโดยการแทงลงไปตรงช่องเดิมตรงนี้นะคะดึงขึ้นมาพันหัวเข็มเว้น2หลักไปหลักที่3ดึงขึ้นมานะคะแล้วก็ปลดทั้งหมดเลยแล้วก็คั่นไว้ล็อกไว้1ครั้งด้วยโซ่1นะคะต่อไปก็คือถัก F 2หลักนะคะ2หลักที่เราเว้นไว้นะตรงนี้นะคะถัก F นะคะหลักละ1ครั้งให้ค่อยถักเนาะนะคะนะคะพอดีสีนี้แล้วมันมองไม่ค่อยเห็นเนาะเห็นนะคะดูมาอีกหนึ่งครั้งนะคะพันหัวเข็มแทงลงไปตรงลายตรงนี้เลยที่เดิมดึงขึ้นมาพันหัวเข็มอีกหนึ่งครั้งเว้น2ไปหลักที่3ดึงขึ้นพันหัวเข็มอีกหนึ่งครั้งลอดผ่านงานทั้งหมดค่ะล็อก1ครั้งแล้วก็ถัก F นะคะในช่องที่เราเว้นไว้หลักละ1ครั้งนะคะจะมีทั้งหมด2หลักนะเราจะถักแบบนี้นะคะวนจนรอบชิ้นงานเลยเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงท้ายงานอีกทีหนึ่งค่ะท้ายแถวนะคะของลายแถวที่1นะคะให้เราพันหัวเข็มนะคะแทงลงไปตรงจุดตรงนี้ของลายที่แล้วนะลงแล้วก็ดึงขึ้นเหมือนเดิมพันหัวเข็มนะคะตำแหน่งที่เราจะลงนะคะตรงนี้ที่จริงจะต้องเหลือ2ช่องใช่ไหมคะแล้วเราจะลงเป็นช่องที่3เพื่อที่จะให้เป็นลายเดียวกันนะคะแต่ทีนี้ช่องมันเหลือแค่2อันเราไม่ต้องซีเรียสตรงนี้นะคะให้เราข้ามไปเลยข้ามไปลงตรงจุดแรกที่เราเชื่อมแล้วถักโซ่3ขึ้นไปตอนเริ่มลายของแถวนี้นะให้เราลงตรงนี้เลยแล้วก็ควักไหมลอดผ่านขึ้นมาจะมี5ห่วงนะคะพอ5ห่วงเสร็จแล้วกดทั้งหมดเลยทำลายเหมือนเดิมนะคะทีนี้นะคะตรงนี้ที่พี่นางบอกว่ามันเหลือช่องไม่ครบใช่ไหมคะให้เราถัก F นะคะลงช่องแรกนะคะที่เราเว้นไว้เสร็จแล้วนะส่วนช่องที่2จะเป็นช่องที่เราเชื่อมต่อตรงนี้ให้เราถักลงช่องนี้เลยนะคะถักเป็น F เหมือนเดิมพอทีนี้นะคะเราจะเชื่อมต่อแถวโดยการใช้ตรงนี้นะคะแทงลงไปตรงกลางลายนี้คือลายแรกของแถวแรกนะคะลงตรงกึ่งกลางเลยตรงกลางลายเลยนะคะเราก็ดึงไหมลอดผ่านเข้ามาก็เชื่อมต่อลายแถวแรกเสร็จแล้วนะคะต่อไปในแถวที่2ให้เราขึ้นโซ่3แล้วก็เริ่มลายเหมือนเดิมลายนี้นะคะตรงเริ่มแถวเราจะถักลงแทงลงไปตำแหน่งเดิมก็คือตรงกลางลายของลายแรกเลยดึงขึ้นพันหัวเข็มอีก1ครั้งแทงตรงกลางลายถัดไปดึงขึ้นมี5เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ปลดทั้งหมด5ห่วงเลยล็อกไว้แล้วก็ถัก F 2หลักเหมือนเดิมพันหัวเข็มแทงลงไปตรงกลางลายนี้เหมือนเดิมดึงขึ้นพันหัวเข็มแทงกลางลายถัดไปดึงขึ้นมี5นะคะแล้วก็ปลดทั้งหมด5ห่วง
ล็อกไว้ถัก F 2หลักนะคะถัก F ทั้งหมด2หลัก1แล้วก็หลักที่2นะคะแล้วก็เชื่อมลายตรงนี้เหมือนเดิมคือถักลายถัดไปแล้วก็เวลาเราถักลายนะคะเราจะใช้เข็มนะคะแทงลงตรงกลางลายทุกลายเลยนะคะเราก็ถักแบบนี้นะเชื่อมลายเสร็จแล้วทีนี้เราก็ถัก F 2หลักนะคะจนจบแถวเหมือนเดิมค่ะท้ายแถวที่2นะคะก็ตรงนี้จะเป็นลายสุดท้ายนะคะถักลงไปแบบนี้นะคะพันหัวเข็มอีก1ครั้งจุดที่เราจะเชื่อมต่อก็คือกลางลายของแถวที่1ลายแรกเลยนะคะให้แทงลงไปควักไหมลอดผ่านเข้ามาจะมี5ห่วงควักอีก1ครั้งลอดผ่านงานทั้งหมดล็อก1ครั้งนะคะแล้วก็ถัก F ตรงนี้นะคะจะมีทั้งหมด2ช่องนะแถวที่แล้วที่พี่นางบอกว่าไม่ต้องซีเรียสก็คือช่องโซ่จะไม่ครบใช่ไหมคะแต่แถวนี้จะครบนะให้เราถักลงไปเลย2ครั้งนะคะหลักละ1ครั้งพอครบแล้วนะคะจุดที่เราจะเชื่อมต่อระหว่างแถวนะคะก็คือลายแรกของแถวที่2ให้แทงเข็มนะคะลงไปตรงกลางลายเลยควักไหมลอดผ่านเข้ามาเพื่อเชื่อมต่อนี่นะคะแล้วทีนี้เราจะขึ้นลายของแถวที่3ก็คือโซ่3พอโซ่3เสร็จแล้วพันหัวเข็ม1ครั้งแทงลงไปตรงจุดเมื่อกี้เหมือนเดิมดึงขึ้นมานะคะมี3พันหัวเข็มอีก1ครั้งลงไปกลางลายในลายถัดไปดึงขึ้นมี5นะคะแล้วก็ลอดผ่านงานทั้งหมดแล้วก็ล็อกไว้ล็อกไว้เสร็จแล้วเราก็ถัก F เหมือนเดิม2หลักนะคะหลักละ1ครั้งครบแล้วเราก็เริ่มลายถัดไปเหมือนเดิมเหมือนกันของทุกลายนะคะถัก F นะคะ2หลักก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะทีนี้นะคะทีนี้เราก็ถักให้ได้ตามความสูงของกระเป๋านะตรงนี้คือเป็นฐานนะคะตรงนี้เริ่มลายของตัวกระเป๋าเราถักให้ได้ตามความสูงที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกทีนึงเพื่อที่จะทำช่องเว้นเพื่อที่จะเอาสายใส่ได้นะคะพอเราได้ตามความสูงของกระเป๋าที่เราต้องการนะคะเราก็จะขึ้นโซ่3เชื่อมมาต่อขึ้นโซ่3นะคะเวลาคำนวณนะคะคำนวณคือตอนนี้เราจะนับโซ่รอบชิ้นงานก่อนว่าได้เท่าไหร่นะคะพอเราได้เท่าไหร่แล้วเราจะเอามาคูณด้วย4นะคะนับช่องลายแบบไหนให้นับแบบนี้นะคะนับตั้งแต่กึ่งกลางลายกึ่งกลางลายตรงนี้ก็คือ1โซ่แล้วนะแต่จะเป็นโซ่เล็กนะคะดูอย่างตรงนี้นะตรงนี้พี่นางจะถักแคบไปนิดนึงตรงนี้คือ1โซ่2 3 4ใช่ไหมคะพอกึ่งกลางลายจะเป็นลายอันต่อไปก็คือ1 2 3 4ให้เรานับแบบนี้นะคะ1 2 3 4 5จนรอบชิ้นงานว่ามีช่องลายใหญ่เนี่ยทั้งหมดกี่ช่องจะตกช่องละ4โซ่พอเรานับได้กี่ช่องเสร็จแล้วให้เอาไปคูณ4ของพี่นางนับช่องแบบนี้นะคะได้ทั้งหมด32โซ่32ช่องลายนะคะ1ช่องคือ4โซ่เอา32ของพี่นางใช่ไหม32คูณ4จะได้ทั้งหมด128โซ่พอเราได้128โซ่เสร็จแล้วช่องที่เราใส่สายเนี่ยเราจะเว้นทั้งหมด8ช่องนะคะเราเอาโซ่ที่เราคำนวณได้ทั้งหมดอย่างของพี่นางคำนวณทั้งหมดได้128โซ่รอบชิ้นงานตรงนี้เอา128นะคะหาร8ได้เท่าไหร่ของพี่นางได้ทั้งหมด16โซ่หาร8นะเพราะว่าเราจะเว้นไว้ทั้งหมด8ช่องใช่ไหมคะที่เราจะ
ใส่สายเข้าไปทั้งหมด8ช่องก็คือเราจะถัก16โซ่ช่องตรงนั้นน่ะเราจะใส่ทั้งหมด16โซ่แต่เวลาเราถักเราจะถักไม่ครบทั้งหมด16โซ่นะคะเราจะถักอยู่สักประมาณ14หรือ13นะคะช่องตรงที่เราเว้นไว้น่ะเราจะเอาขนาดใหญ่ขนาดไหนแล้วแต่เรานะคะแล้วแต่เราหลังจากที่เราคำนวณนะคะพี่นางอาจจะอธิบายงงนิดนึงนะคะเดี๋ยวพี่นางจะพิมพ์ไว้ข้างล่างคลิปนะแล้วเขาก็ไปดูตัวนั้นได้ว่าคำนวณแบบไหนนะคะแล้วลิงก์ของสายนะคะการถักสายจะมีอยู่ในข้างล่างคลิปจะแปะไว้ให้นะคะก็เข้าไปดูว่าถักแบบไหนหรือว่าเราจะเอาสายสำเร็จรูปอย่างสายที่เราซื้อมาแบบเขาเรียกอะไรนะเป็นเชือกล่มก็ได้หรือว่าสายลูกกางเกงอะไรอย่างเงี้ยเราใช้ได้หมดแล้วแต่เราจะเลือกใช้นะคะเอาตัวนั้นมาใส่เลยก็ได้โดยที่เราไม่ต้องถักนะคะทีนี้นะคะพอเราถักขึ้นโซ่3เสร็จแล้วเราจะถักถ้าถักตามแพทเทิร์นของพี่นางนะจะทั้งหมด16โซ่ที่พี่นางหารแล้วนะหาร8จะได้16โซ่16โซ่ตรงนี้เราจะถักไม่ครบนะเราจะถักอยู่ประมาณ13ช่องโซ่ก็คือเราจะถัก F ทั้งหมด13ช่องแล้วก็ถักโซ่3ข้างบนเว้น3โซ่ข้างล่างนะคะ3โซ่ข้างบนกับ3โซ่ข้างล่างนี่คือเราจะเว้นเป็นช่องเพื่อที่จะเอาใส่สายนะคะให้เราถัก F นะตัวนี้เป็นตัวแรกนะคะต่อไปตัวที่2 3 4ห้านะคะหกถักไปจนครบ 13F นะคะ13ช่องโซ่ครบทั้งหมด13ช่องโซ่นะคะเราจะทวนดูอีกทีนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะพอเราครบ13เสร็จแล้วถักโซ่3ตรงนี้คือเว้นช่องเพื่อที่จะใส่สายนะคะข้างล่างเราก็ต้องเว้น3นะคะไปถัก F ในหลักที่4ก็คือหลักแรกของลายถัดไปช่องลายช่องที่จะเว้นอีก1ช่องนะคะ1 2 3 4นะคะ4ตรงนี้5 6 7 8นะคะ9 10 11 1213อยู่ในช่องกลางลายตรงนี้นะคะแล้วก็โซ่3ที่พี่นางบอกว่า16ช่องโซ่ของพี่นางใช่ไหมตรงนี้คือเราถักมาถัก F มาถึง13ช่องโซ่บวกกับอีก3โซ่ตรงนี้จะเป็น16ใช่ไหมคะข้างล่างก็เว้น3เหมือนเดิม1 2 3แล้วเราก็เริ่มช่องลายต่อไปที่เราจะเว้นอีกเราจะถ้าสมมุติเราถักกันแล้วนะคะที่ว่าพี่นางบอกว่าหาร8ก็คือหาร8แล้วมันจะมีช่องว่างๆตรงนี้ทั้งหมด8ช่องนะคะ8ช่องพอเราถักครบแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงช่องสุดท้ายกันค่ะท้ายแถวนะคะเราก็จะเป็นโซ่3เชื่อมต่อที่โซ่3โซ่แรกตรงนี้แล้วเราก็ขึ้นโซ่3นะคะพอเราขึ้นโซ่3เสร็จแล้วเราจะถัก F นะคะไปทั้งหมด7หลักนะคะ7หลักหลักนี้เป็นหลักแรกหลักที่2 3 4 5นะคะ6 7นะคะ
ในหลักที่8เราจะถัก F 2ครั้งลงในหลักเดียวกันโทษนะคะในหลักเดียวกันนะ2ครั้งแล้วก็ถัก F อีก7หลัก1 2 3 4 5 6จะอยู่ในนี้เลยนะคะ6โทษนะคะ6เจ็ดในหลักที่แปดก็คือ F 2ครั้งลงในหลักเดียวกันให้เราถักตรงนี้ไปเลย2ครั้งนะคะ1 2แบบนี้นะคะเท่ากับว่าเราถัก F ทั้งหมด7หลักเดียวๆนะ7หลักในหลักต่อไปก็คือเราจะถัก F 2ครั้งลงในหลักเดียวกันจะถักแบบนี้สลับกันไปนะคะจนจบแถวดูใหม่อีกหนึ่งครั้งนะคะ F ตัวที่หนึ่งโทษนะคะตัวที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหลักที่8เป็น F 2ครั้งลงในหลักเดียวกันแล้วก็ถัก F เดียวๆอีก7ครั้งนะคะ7หลัก1 2 3 4 5นะคะหลักที่6อยู่ในนี้7อยู่ในนี้นะคะส่วนหลักที่8ก็คือเราจะถัก F 2ครั้งลงในหลักเดียวกันให้เราลงตรงนี้เลย2ครั้ง1 2แบบนี้นะคะต่อไปเราก็ถักเดี่ยวๆอีก7ครั้ง F 2ครั้งในหลักที่8นะคะถักสลับกันไปจนจบท้ายแถวค่ะท้ายแถวนะคะเราก็จะเชื่อมต่อที่โซ่3เหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็ถักขึ้นโซ่3อีกในแถวนี้นะคะเราจะถักเป็น 8F 8เดียวๆนะคะ 8F เดียวๆแล้วก็ F 2ครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะเราจะเพิ่มหลักขึ้นไปอีก1 1แล้วนะคะ2 3 4 56 7นะคะแล้วก็8ในหลักที่9ถัก F 2ครั้งลงในหลักเดียวกันทำไมเราต้องเพิ่มหลักก็คือเราต้องการให้ปากกระเป๋าย้วยออกนะคะเวลาเรารูดรูดสายกระเป๋านะคะแล้วเราก็ถักไปอีก8เหมือนเดิม1 2สามนะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดค่ะในหลักที่เก้าเราก็เอฟสองครั้งลงในหลักเดียวกันถักแบบนี้วนจนจบแถวเหมือนเดิมค่ะท้ายแถวนะคะพอเราถักตรงนี้จนจบแล้วนะคะเราก็เชื่อมต่อที่โซ่3แล้วก็ขึ้นโซ่1แล้วก็ตัดใหม่เลยเพื่อที่จะเก็บนะคะตรงนี้นะคะแถวนี้พี่นางบอกให้ถัก F ทั้งหมด8หลักตามแพทเทิร์นของพี่นางนะคะที่ขึ้นมาเหมือนกันนะคะทั้งหมด8หลักเราถักทั้งหมด8หลักแล้วตัวที่ขาดก็คือหลักที่9จะต้องถัก F ทั้งหมด2หลักตรงนี้คือไม่ได้ถักลงไปนะคะคือจะสุดแค่ F ทั้งหมด8หลักสุดตรงนี้เสร็จแล้วเราก็เชื่อมต่อที่โซ่3ขึ้นโซ่1แล้วก็ตัดเลยนะคะตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสต่อไปนะคะก็เก็บไหมใช้เข็มเป็นตัวช่วยนะคะหรือว่าจะใช้เข็มโคเชก็ได้เก็บไหมนะคะสอดไปตรงตำแหน่งไหนก็ได้ที่เราคิดว่าเก็บไหมได้นะคะ
สอดนะคะสอดไปตรงตำแหน่งไหนก็ได้ถ้าเราคิดว่าเก็บอยู่แล้วนะคะให้เราตัดเลยก็ได้นะคะหรือว่าเราจะมัดก็ได้นะคะแล้วเราก็ตัดเลยตัวกระเป๋าก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะอาจจะดูไว้ตรงนี้นิดนึงนะคะแต่พอใส่สายแล้วจะดูสวยส่วนสายนะคะเราใช้เป็นไหมที่เราเหลือก็ได้ก็คือตัวนี้ของพี่นางจะเหลือนะคะเหลือสีไหนก็ได้นะสีไหนก็ได้หรือว่าเราจะเลือกสีที่กลมกลืนกับกระเป๋าก็ได้หรือว่าจะเป็นสีเดียวกันกับกระเป๋าก็ได้นะคะได้หมดทีนี้นะคะเราจะถักสายกันใช้ไหมสีอะไรก็ได้นะคะที่เราเหลือหรือว่าจะเป็นตัวสีเดียวกันกับกระเป๋าก็ได้ตัวกระเป๋าของพี่นางจะใช้สีนี้นะคะเป็นสายใช้ไหมพรมที่เราเหลือนะตัวนี้นะคะลองถักให้ดูแล้วทีนี้มันสะท้อนแสงมันมองไม่เห็นลายนะคะพี่นางก็เลยจะใช้สีชมพูถักให้ดูนะคะถักให้ดูเริ่มต้นนะคะเราจะเริ่มต้นที่โซ่3ตรงนี้เป็นโซ่แรกนะคะ1 2 3นะคะใช้หัวเข็มแทงลงไปที่โซ่2ควักไหมขึ้นมาเป็น2นะคะแทงลงไปที่โซ่1ควักขึ้นมาเป็น3นะคะ3ห่วงควักอีก1ครั้งลอดผ่าน2ห่วงดึงขึ้นควักอีก1ครั้งลอดผ่านทั้งหมดเหลือ1ห่วงนะคะพลิกชิ้นงานใช้เข็มนะคะสอดลงไป2เส้นตรงนี้1เส้นแล้วนะคะตรงนี้อีก1เส้นควักไหมลอดผ่าน2เส้นนะคะ2ห่วงนะเหลือ2ห่วงค่ะควักอีก1ครั้งลอดผ่านทั้ง2ห่วงแบบนี้นะคะพลิกชิ้นงานเข็มนะคะแทงลงไปลอดผ่าน2ห่วงตรงนี้2เส้นตรงนี้นะคะสองเส้นตรงนี้นะนะคะ2เส้นตรงนี้ควักไหมลอดผ่าน2เส้นเหลือ2เส้นควักอีก1ครั้งทั้งหมดเลยลอดผ่านทั้งหมดนะคะแล้วก็พลิกชิ้นงานใช้เข็มเหมือนเดิมนะคะสอดลงไปตรง2เส้นตรงนี้ใช้มือเป็นตัวช่วยก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าสอดไม่ผ่านนะอย่างนี้นะคะควักไหมอีก1ครั้งลอดผ่าน2ห่วงเหลือ2ห่วงควักไหมอีก1ครั้งลอดงานทั้งหมดอย่างนี้นะคะถักไม่ยากเนาะพลิกชิ้นงานเข็มนะคะสอดลงไป2เส้นตรงนี้เหมือนเดิมควักไหมลอดผ่าน2ห่วงเหลือ2ห่วงควักอีก1ครั้งลอดผ่านงานทั้งหมดพลิกชิ้นงานเข็มลอดผ่าน2เส้นตรงนี้นะคะใช้มือดันช่วยก็ได้ควักไหมลอดผ่าน2ห่วงเหลือ2ห่วงควักไหมอีก1ครั้งลอดทั้งหมดเลยแบบนี้นะคะเราจะถักแบบนี้ให้ได้ตามความยาวของสายที่เราต้องการสายตรงนี้จะเป็นสายใช้ลูดกระเป๋านะคะถักไปเรื่อยๆนะคะให้ได้ตามความยาวนะพลิกชิ้นงานค่ะใช้เข็มสอดเข้าไป2เส้นนะคะตรงนี้ควักไหมลอดผ่าน2ห่วงเหลือ2ห่วงควักอีก1ครั้งลอดผ่านทั้งหมดแบบนี้นะคะสอดเหมือนเดิม2เส้นตรงนี้นะคะไม่ต้องถักแน่นมากก็ได้นะถ้าเกิดถักแน่นมากนะคะมันจะทำให้เราสอดเข็มเข้าไปยากนะคะหน้าตาลายที่ได้นะคะที่เราถักเมื่อกี้ก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้นะคะถักให้ได้ตามความยาวนะคะแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะมาใส่สายพร้อมๆกันต่อไปนะคะเราจะถักสายแบบนี้นะคะจะเป็นแพทเทิร์นตัว X หรือคอทอธรรมดานะคะจะเป็นถักกลับไปกลับมานะคะจะไม่เดินเส้นขอบนะคะถักให้ได้ตามความยาวที่เราต้องการตัวกระเป๋าที่พี่นางถักเนี่ยก็คือจะเป็นทรงคือเราเป็นกระเป๋าถือนะคะไม่ใช่กระเป๋าสะพายถ้าเกิดเราอยากได้แบบความยาวที่สะพายได้ก็คือให้เราเพิ่มความยาวของสายขึ้นไปอีกนะคะตัวนี้ก็คือพี่นางจะทำเป็น
กระเป๋าถือนะคะกระเป๋าถือเลยไม่ยาวมากนะคะเดี๋ยวพี่นางจะถักให้ดูแต่ตัวนี้นะคะพี่นางจะเดินทั้งหมด2เส้นแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเดินเส้นเดียวได้ไหมถักเส้นเดียวได้ไหมได้นะคะเดี๋ยวพี่นางจะถักเป็นเส้นเดียวให้ดูจะใช้สีชมพูเหมือนเดิมถักให้ดูนะคะเริ่มต้นนะคะเราถักโซ่ให้ได้ตามความกว้างของสายนะคะที่เราต้องการพี่นางจะถักอยู่แค่7โซ่4 5 6 7ตัวนี้จะเป็นโซ่แรกนะคะพอเราครบ7เสร็จแล้วให้เราถักคอทอหรือ X ย้อนกลับมาในหลักที่6แบบนี้นะคะ2 3 4 5นะคะพอได้6เสร็จแล้วเราก็ขึ้นโซ่1เราก็พลิกชิ้นงานพลิกชิ้นงานเราก็จะถักกลับไปอีกพอเราถักกลับไปก็จะมี6หลักเหมือนเดิมนะคะ1 2 3 4 4ตัวนี้นะคะ56หลักสุดท้ายตรงนี้นะคะแล้วเราก็ขึ้นโซ่1พลิกชิ้นงานขึ้นแถวถัดไปก็จะมี6เหมือนเดิม1 2 3 4 5ค่ะแล้วก็6ถักวนกลับไปกลับมาแบบนี้นะคะจนได้ตามความยาวของสายของเราที่เราต้องการนะคะกระเป๋าใบนี้เราจะถักทั้งหมด2สายนะคือสายลูดแล้วก็สายหิ้วนะคะหิ้วหรือสะพายนะคะแบบนี้นะพอเราถักได้ตามความยาวของเรานะคะพอถึงตำแหน่งสุดท้ายตรงนี้ให้เราขึ้นโซ่1แบบนี้เลยแล้วเราก็ตัดปลายไหมเหลือไว้เก็บสอดเก็บตามชิ้นงานเหมือนเดิมค่ะแค่นี้ก็เสร็จสายแล้วทีนี้นะคะเดี๋ยวพี่นางจะใส่สายให้ดูนะทีนี้นะคะเราจะมาใส่สายกันนะใส่สายนะคะเราจะแบ่งโดยการใช้มาร์กเกอร์นะคะมาร์กเกอร์มาร์กไว้ตรงนี้นะคะเป็นจุดที่เริ่มต้นงานแล้วก็สิ้นสุดงานของแต่ละแถวนะคะก็ตรงที่เราเชื่อมต่อแต่ละแถวนั่นเองพี่นางจะมาร์กไว้แบบนี้นะคะเราจะบีบชิ้นงานให้รูตรงกันช่องตรงกันตรงนี้คือเริ่มต้นงานกระจกงานของแต่ละแถวนะคะทีนี้เราก็จับช่องให้ตรงกันทั้งหมด8ช่องเนี่ยจะตรงกันอยู่4ช่องนะคะจะอยู่ในลักษณะแบบนี้แล้วเราก็ใช้มาร์กเกอร์มาร์กอีกฝั่งหนึ่งไว้ไม่จำเป็นต้องนับช่องนะกะเอานะคะก็จะมาร์กไว้ทั้ง2ข้างทีนี้นะคะเราจะเอาสายตัวใหญ่ที่เราถักตัว X วนกลับไปกลับมานะคะพลิกให้ถูกด้านนะเราจะมาเย็บในชิ้นงานข้างในนะคะเราจะไม่เย็บตรงปากกระเป๋านะปากกระเป๋าที่ยุ้ยๆเนี่ยคือเราจะไม่เย็บนะคะเราจะเย็บตรงตัวชิ้นงานที่เป็นลายตรงนี้ก็คืออยู่ข้างในตรงนี้นะคะให้เราเย็บแบบนี้เรากะไว้แล้วใช่ไหมให้เราเอามาร์กเกอร์ออกนะคะมาร์กเกอร์ออกก่อนแล้วเราก็ใช้มาร์กเกอร์นะคะสอดเข้าไปกับชิ้นงานแทงให้ทะลุเลยก็ได้ถ้าเป็นคล้ายๆเข็มกัดก็ได้นะคะคล้ายๆเข็มกัดก็ได้แต่อันนี้พี่นางใช้อันนี้นะสอดลงไปนะคะสอดลงไปแล้วควักขึ้นมาล็อกให้อยู่ในลักษณะแบบนี้นะเราใช้ล็อกทั้งสองข้างเลยนะคะล็อกทั้งสองข้างเลยพอเราล็อกทั้งสองข้างนะคะจะอยู่ในลักษณะแบบนี้ล็อกเสร็จอยู่พอเราล็อกเสร็จแล้วใช่ไหมคะให้เราใช้เข็มกับได้สีเดียวกับตัวกระเป๋ากับสายนะคะเย็บตรงนี้เลยถ้าเราใช้เป็นสีเดียวกันกับกระเป๋านะคะเวลาเราเย็บมันจะไม่เค้าเรียกอะไรอ่ะไม่เห็นเส้นไหมที่ต่างกันนะคะถ้าเราใช้สีเดียวกันก็จะสีกลมกลืนเย็บทั้งสองข้างนะคะเข้าหากันเดี๋ยวเราจะมาใส่สายตรงนี้พร้อมกันอีกทีนึงค่ะพอเราเย็บเสร็จแล้วนะคะข้างในก็จะดูเป็นแบบนี้นะคะทีนี้นะคะเราจะใส่สายที่เราเตรียมไว้นะคะเราจะเอาด้านไหน
อยู่ข้างหน้าก็ได้นะคะแต่สายจะอยู่ด้านข้างนะคะสายจะอยู่ด้านข้างข้างหน้าจะมีทั้งหมด4ช่องข้างหลัง4ช่องหมายถึงช่องที่ใส่สายนะคะให้เราใส่ช่องตรงนี้ช่องที่2ของฝั่งนี้นะคือ1 2ใส่ตรงนี้นะคะสอดกลับไปตรงนี้นะคะก็สอดสลับไขว้กันไปไขว้กันมานะคะแบบนี้เลยสอดกลับไปกลับมานะคะสอดแบบนี้เลยเราสอดด้านเดียวเลยให้อีกช่องนึงอีกช่องสุดท้ายนะคะที่นั้นนะที่จะอยู่ขนานกันตรงนี้พอดีก็ดึงนะคะให้ขนาดเชือกปลายเชือกเท่ากันนะคะปากกระเป๋าก็จะดูขยุบแบบนี้นะคะพอขยุบเสร็จแล้วนะคะปลายไหมหรือปลายเชือกนะคะที่เราถักไว้เอาให้เท่ากันนะคะแล้วทีนี้เราก็มัดเลยมัดให้เป็นโบข้างหน้านะคะขยุบเลยมัดให้เป็นโบข้างหน้านะคะส่วนตัวกระเป๋านะคะเราจะตกแต่งด้วยดอกไม้ก็ได้ถักดอกไม้ใส่หรือว่าอะไรใส่ก็ได้นะคะได้หมดเนาะหน้าตากระเป๋าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะผลงานชิ้นนี้นะคะพี่นางฝากเนื้อฝากตัวเหมือนเดิมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มีคลิปต่อๆไปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะถ้ามีคลิปใหม่ๆมาผลงานชิ้นใหม่ๆมาจะได้ชมเป็นคนแรกๆค่ะขอบคุณค่ะ